ลงไปดูสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะจากเหตุที่เจ้าหน้าที่ยิงปะทะคนร้ายในจังหวัดสงขลาเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมานะคะก็ทําให้ณวันนี้การดูแลความปลอดภัยในพื้นที่เขตเมืองยะลามีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นค่ะมีการเฝ้าระวังป้องกันกลุ่มคนร้ายเข้ามาก่อเหตุตอบโต้หลังจากที่สิ้นสุดช่วงวันหยุดยาวและประชาชนก็ทยอยเดินทางกลับเข้าพื้นที่แล้วค่ะวันนี้ทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง3ฝ่ายนะคะทั้งตำรวจทหารอส.ก็มาร่วมกันตั้งจุดตรวจจุดสกัดบริเวณถนนสุขยางในเขตเทศบาลนครยะลาเพื่อตรวจสอบรถยนต์รถจักรยานยนต์และบุคคลต้องสงสัยที่เป็นเป้าหมายในคดีความมั่นคงอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันกลุ่มคนร้ายที่อาจแฝงตัวนำวัตถุระเบิดอาวุธปืนเข้ามาก่อเหตุสร้างสถานการณ์ความไม่สงบในเมืองยะลาได้เนื่องจากพื้นที่ข้างเคียงนะคะเรียกว่ายังมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดเนี่ยก็คือที่จังหวัดสงขลาค่ะที่มีเจ้าหน้าที่ที่ยิงปะทะกับกลุ่มคนร้ายนะคะช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะก็ทำให้ล่าสุดมีการรายงานจากในพื้นที่นะคะว่ามีคนร้ายที่ถูกยิงเสียชีวิต1คนนะคะชื่อนายอัสมันเจ๊มิงอายุ39ปีนะคะเช้าวันนี้เจ้าหน้าที่เข้าไปเคลียร์พื้นที่บริเวณจุดปะทะแล้วนะคะซึ่งอยู่บริเวณชายหาดบ้านกลงอีตามอีกครั้งแล้วก็พบคนร้ายเสียชีวิตเพิ่มอีก1คนโดยเสียชีวิตอยู่ในทะเลริมชายหาดคาดว่าระหว่างที่ยิงปะทะเนี่ยวิ่งหนีลงไปในทะเลจนกระทั่งเสียชีวิตแล้วก็พบศพอยู่ห่างจากศพแรกประมาณ100เมตรจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็เลยทำให้ในพื้นที่ใกล้เคียงมีการเฝ้าระวังแบบที่เห็นค่ะ